วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับวันพุธก็ขอเริ่มต้นด้วยข่าวเบาๆนะฮะครับก็ข่าวเบาๆก็มีอยู่2หมวดก็คือถ้าไม่บันเทิงก็แวดวงกีฬาในค่ำคืนนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยแวดวงกีฬานะครับเพราะว่าบ้านเรามีการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2015นะครับแต่เป็นรอบคัดเลือกนะครับจะไปแข่งกันรอบสุดท้ายก็คืออีก2ปีข้างหน้านะฮะ2015ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะฮะรอบคัดเลือกก็มีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันเราอยู่กลุ่ม B นะฮะกลุ่ม B ก็มีอิรามีคูเวตมีไทยและมีเลบานอนวันนี้เราก็เป็นเจ้าภาพเล่นที่สนามในประเทศไทยก็เจอกับคูเวตนะครับก็เล่นกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งทีมชาติไทยส่ง11คนแรกนะครับก็มีผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานนท์นะครับแบ็กขวาก็ปิยพลบันเทาแบ็กซ้ายธีรธรบุญมาทันนะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟคือชลทิศจันทคามกับพานุพงษ์วงษากองกลางตัวตัดเกมก็มีอดุลละโสนะฮะกับสุมัญญาปุริสายปีขวาจักรพันธ์พรสายปีกซ้ายอนุชากิจพงศ์ศรีกองกลางตัวรุกดัชกรทองเหลากองหน้าตัวเป้าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับส่วนนักเตะของทางคูเวตนั้นช่างเถอะเพราะว่าไม่รู้จักพูดไปก็ไม่รู้จักพูดไปก็ไม่รู้จักนะครับแต่มี11คนมี11คนแน่นอนเขาก็มี11คนเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็มีผู้รักษาประตูมีอะไรเหมือนเราอ่ะนะแล้วก็แข่งเริ่มเกมขึ้นมาปรากฏว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพเล่นได้ดีกว่านะครับแต่ว่าทางคูเวตก็อาศัยจังหวะสวนกลับได้น่ากลัวแล้วก็เกือบจะได้ประตูด้วยนะครับทีมชาติไทยพยายามหาจังหวะเข้าทำตลอดเวลาแต่เป็นนาทีที่25นะครับเจอคูเวตสวนกลับมาแล้วก็ได้ประตูนะฮะตอนนี้เครื่องแฮงซะแล้วเดี๋ยวรอกันอุตส่าห์บรรยายอย่างเมามันได้ยังไงจะให้รอไหมเนี่ยจิมหรือจะให้ไปเลยตกลงก็แพ้หมดเลยสรุปคือแพ้แพ้สรุปเลยครับไม่ไล่ไปทีละลูกทีละลูกก่อนนะ1-0 2-0 3-0 เนี่ยมันต้องมีภาพมันต้องมีภาพประกอบก็สรุปว่าไทยแพ้นะฮะแล้วก็มันมีผลกับคะแนนเขานำไปก่อน3-0นะเขานำไปก่อน3-0นาทีที่25นะครับ25แล้วก็25ธีรธรบุญมาทันจะไปสไลด์เพื่อสกัดบอลแต่ว่ากลายเป็นทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับ คูเวตก็นำ 1-0 จนจบครึ่งแรกครึ่งหลังไทยมาก็กดดันหนักนะครับนาทีที่59นะครับเราโดนไปเป็นลูกที่2จากลูกที่เขาได้ฟรีคิกนะฮะแล้วก็ทางนักเตะของคูเวตก็เปิดมาให้อันเซียนฟันฟัดเฮลนะฮะพุ่งโมงแบบที่ไม่มีใครขึ้นประกบเลยมงคนเดียวเลยนะฮะนํา 2-0 นะครับแล้วก็เราเสียประตูที่3นาทีที่66นะครับฮาเมดอามานหลุดกับดักล้ำหน้านะครับยิงสวนกวินเข้าไปเป็นลูกที่3พอโดน3ลูกแล้วเนี่ยนะครับเราก็บุกพอสมควรแต่พอเจอจังหวะสวนกลับเนี่ยบางช่วงดูเหมือนว่าไทยเราเดินเล่นด้วยซ้ำไปเหมือนถอดใจนะเหมือนกับแบบเวลาบุกก็สมมติส่งบอลไปปุ๊บเนี่ยก็พอส่งแล้วก็ไม่วิ่งไปหาพื้นที่ว่างนะส่งไปเสร็จก็ส่งบอลไปให้พ้นตัวละตัวที่รับบอล นั้นก็หาช่องทางส่งต่อไปนะแต่ว่าเมื่อทางวินฟรีเชฟเฟอร์เปลี่ยนตัวชนาธิปสงกสินลงไปนะครับเป็นกองกลางนะตัวจี๊ดมากตัวนี้นะฮะลงไปเพียงแค่3นาทีจากนาทีที่72ก็คือ75ชนาธิปก็สับไกลยิงไกลนะฮะนาทีที่75ระยะประมาณสัก25หลานะฮะได้มา1ลูกนะพอได้มา1ลูกแล้วไทยก็กดดันนะครับแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ฮะเขาก็ตั้งรับแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ1นี่ฮะนัดต่อไปของไทยก็จะไปเยือนเลบานอนในวันที่22มีนาคมนะฮะไปเยือนเลบานอนนะฮะซึ่งเขาจะคัดเอาทีมแชมป์กับรองแชมป์ในแต่ละกลุ่มใช่ครับในแต่ละกลุ่มแล้วก็บวกกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก1ทีมใช่รวมทั้งหมด11ชาติด้วยกันใช่นะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราแพ้ไปแล้วใช่มั้ยมีอิหร่านมีคูเวตมีไทยมีเลบานอนดูตามชื่อชั้นแล้วเนี่ยนะฮะ
อิหร่านกับคูเวตเนี่ยดีกว่าเรานะฮะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นที่1ที่2เนี่ยมันค่อนข้างยากครับก็มีโอกาสเป็นที่3แล้วก็ต้องเป็นที่3ที่ดีที่สุดใน5กลุ่มด้วยนะฮะครับจึงจะมีโอกาสไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งตอนนี้มีทีมที่รออยู่แล้วก็คือออสเตรเลียเจ้าภาพนะฮะญี่ปุ่นแชมป์เก่าเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือครับนี่ฮะโอ้โหแต่ยังไงวันนี้แล้วมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับฟุตบอลนัดนี้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของสนามฟุตบอลอ่ะสนามฟุตบอลตอนที่ AFC มาตรวจสอบสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะก็เป็นที่แซวกันทั้งวันเลยวันนี้ว่าแหมสนามมันใช้งานหนักแล้วก็ทำให้หญ้าเนี่ยมันเห็นเป็นแบบหย่อมๆ มันไม่ได้เขียวขจีทั้งหมดทั้งสนามครับแล้วตอนที่ AFC เนี่ยไปตรวจสอบความพร้อมสนามเนี่ยปรากฏว่าจริงๆมันมีบางจุดที่ไม่ผ่านการประเมินนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสนามเนี่ยมีบางจุดที่เขาเอาสเปรย์สีเขียวเนี่ยมาฉีดให้เป็นสีเหมือนสีหญ้าเอาสเปรย์เหรอสเปรย์เลยนี่เอาทรายไปถมก่อนใช่ไหมแล้วก็เห็นเลยนะฮะเอาสเปรย์ฉีดเห็นเขียวไหมฮะโอ้โหนี่เป็นแบบไฮเทคโนโลยีคือโอ้โหฮะเพราะราชมังคลาเนี่ยนะฮะนอกจากแข่งฟุตบอลแล้วเนี่ยสนามก่อนหน้านี้ก็มีการไปใช้จัดคอนเสิร์ตก็มีใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปทำดัดแปลงเป็นสนามแข่งรถใช่ในช่วงที่ผ่านมาสนามแข่งรถโอ้โหแล้วคนไปดูเยอะมากนะฮะแล้วแข่งนานด้วยใช่นะครับรายการ Red of Champion นะฮะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะแถวนั้นรถติดเลยนะฮะเป็นสนามแข่งรถนี่คือสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะครับแล้วก็มาตรวจแต่ที่สุดแล้วเป็นยังไงฮะที่สุดแล้วก็ให้ผ่านก็ให้ใช้ได้นะก็คงจะผมว่าทางสหพันธ์ฟุตบอลในเอเชียหรือว่า AFC มาเห็นความตั้งใจเราที่อุตส่าห์เอาสเปรย์สีเขียวมาพ่นเนี่ยก็ผมว่าคงจะแบบสงสารน่ะเหรอคงสงสารก็แบบเห็นแล้วแบบโอ้เขาทำกันขนาดนี้จะใจไม้ไส้ระกำไม่ให้เขาไม่ให้เตะวันนี้เนี่ยมันเกินไปเลยให้เตะเลยให้เตะสงสารใช่ไหมสงสารใช่สงสารมากๆโอ้โหแบบคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสนามมันเป็นหย่อมๆแบบเนี้ยคงไม่มีเจ้าภาพที่ไหนกล้าเอาสเปรย์สีเขียวไปพ่นนะไม่กล้านะผมว่านะแล้วผมเชื่อว่าทาง AFC ก็ไม่เคยเจอพอมาเจอที่นี่ปุ๊บแบบประทับใจแล้วก็เข้าใจจริงๆผมเดานะเพราะว่ามันแบบให้ผ่านมาจัดได้เนี่ยโดยชนิดที่แบบโอ้โหใช้สเปรย์แล้วก็ทาง AFC ก็เห็นแล้วว่าเอานะก็เวลาถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยครับบางทีมุมกล้องช่วยด้วยอะไรด้วยมันก็คงจะดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมดูแบบเขียวขจีเลยนี่จึงเป็นที่มาของสุภาษิตที่ว่าสเปรย์โรยหน้าผักชีผักชีโรยหน้ามันสมัยปู่ย่าตาทวดเราสมัยต้องสเปรย์ใช่สเปรย์โรยหน้าตอนนี้นี่ฮะก็คือสุภาษิตไทยในยุคปีนี่2013นี่ก็คือสเปรย์โรยหน้าโอ้โหแล้วมันยังไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะมันใช่ไหมเพราะมันเยอะอ่ะใช่ดูสภาพสนามสิโอ้โหนี่ราชมังคลากีฬาสถานนะอายจังเลยถูกไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬาซะเยอะครับสนามนี้ก็เป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับนี่ฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเศร้าใจวันนี้เราก็เลยติดแท็กเรื่องสเปรย์เลยนะไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่นี่โอ้ถ้าติดแท็กนี่นี่สงสัยโดนถล่มเละเลยใช่นี่นะเห็นไหมนกยังลงมาเลยเห็นไหมคุณธีระเห็นไหมนกยังลงมาเลยนกเห็นแล้วนกนึกว่าหญ้าใช่เห็นไหมแม้กระทั่งนกยังแบบเหวอเลยอ่ะเหวอเลยงงมาไถ่ถลาลงมาเลยถลาลงมาฟาบว้ายมันไม่ใช่หญ้านี่ว่าเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เรื่องผลของเกมก็เข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับนะฮะครับก็แพ้ไป 3-1 นะฮะ